้องสายใจเราจะตรงกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าอาจารย์นิสักกำลังจะทำเค้กฟักทองมาร์เบิลทำเค้กวันนี้จะนิสับใช้แป้งที่เขียนว่าแป้งเค้กค่ะคุณผู้ชมคะดูกันให้ชัดๆว่าเขาเขียนว่าแป้งเค้กเห็นไหมคะวันนี้อาจารย์ใช้ตราลิปบิ้นนะคุณผู้ชมก็จัดการเทแป้งเค้กใส่ลงไปเลยค่ะสูตรเค้กของอาจารย์นิสับใส่ทุกอย่างรวมกันลงไปแล้วก็ตีเลยถือว่าเป็น one step นะคะแบบจบในตอนเดียวกันใส่แป้งแน่นอนขนมเค้กจะฟูก็ต้องใส่ผงฟูนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายใส่ลงไปด้วยก็ใช้พายางคนพอเข้ากันส่วนผสมของของแห้งเนี่ยก็จะเข้ากันแล้วคุณผู้ชมแค่นี้อาจารย์นิสักก็ไม่ต้องไปยืนร่อนแป้งให้มันฟุ้งกระจายเต็มครัวไปหมดเราทำขนมแบบนี้เป็นการทำขนมแบบทันสมัยและใช้เทคโนโลยีจริงๆคุณผู้ชมเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปตรงกลางไข่ไก่ก็เป็นไข่ไก่ดร.เฮนนะคะสูตรธรรมชาติแช่ไว้จนเย็นเย็นเลยคุณผู้ชมทำเค้กตำรับนี้ได้ไข่เย็นเย็นถือว่าโอเคเลยนะใส่ออเวอร์เลตลงไปนิดนึงประเดี๋ยวเค้กของเราก็จะฟูง่ายดายคุณผู้ชมใส่ลงไปก้อนหนึ่งแค่นี้แหละนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปคุณผู้ชมตรงกลางแค่นี้นะเสร็จแล้วก็จัดการตีแป๊บเดียวมันก็จะขึ้นฟูแล้วตีก็ใช้ตะกร้ามือยังทำได้เลยคุณผู้ชมแค่ถือไว้ตรงนี้เนี่ยความเร็วต่ำๆก่อนไปเดี๋ยวมันจะฟุ้งพอไข่แตกเรียบร้อยเข้ากันดีค่อยๆโยกเครื่องไปแป้งก็จะค่อยๆเข้ามาในส่วนผสมคุณผู้ชมเห็นไหมเราตีกันอยู่แต่ตรงกลางแถวๆนี้ไปก่อนอย่าไปไหนไกลไม่ต้องไปไกลมากคุณผู้ชมความเร็วต่ำๆแล้วก็เก็บแป้งเข้ามาพอแป้งเข้ามาหมดใช่ไหมคุณผู้ชมอย่างนี้เราก็ค่อยใช้ความเร็วสูงขึ้นเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมประเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมของเค้กก็ฟูตัวขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมทำแบบนี้คุณผู้ชมดูนะเนี่ยเอียงเครื่องนิดเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมก็จะฟูเอาฟูเอาเห็นไหมทำกินเองแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วคุณผู้ชมดูสิถ้าส่วนผสมฟูมากๆคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องใส่สองอย่างก็คือนมกับน้ำมันสำหรับตำรับนี้อาจารย์ใส่นมก่อนคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นนมนี่เลยนะคุณผู้ชมครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนทำให้เบเกอรี่หอมนุ่มอร่อยยาวนานเค้กของอาจารย์ตำรับนี้จะหอมนุ่มแล้วก็อร่อยยาวนานกล่องของเขานะคุณผู้ชมก็เปิดง่ายใช้สะดวกประหยัดเวลานะคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์คุณภาพเดียวกับฟอร์โมสนะคะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปเลยในนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเทลงไปเลยถ้าใส่เสร็จนะเราก็จะตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูอีกครั้งหนึ่งแป๊บเดียวคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิแป๊บเดียวจะเต็มชามอ่างแล้วเห็นไหมกับตะกร้ามือถือธรรมดาแบบนี้เครื่องเล็กๆเนี่ยคุณผู้ชมดูสิยังทำได้ตั้งเยอะเลยไข่ก็ไม่กี่ฟองทำเค้กได้ก้อนบัลเลอร์บัลล่าเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเกือบเต็มอ่างแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมอาจารย์นิสักกำลังจะใส่ไขมันวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจก็ค่อยๆใส่ลงไปแค่นี้แหละคุณผู้ชมเค้กก็ชุ่มฉ่ำแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมใช้เครื่องมือถือด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมดูสิอ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเราได้เนื้อเค้กเต็มที่แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์หยุดเครื่องตีนะคุณผู้ชมดูสิได้เนื้อเค้กตั้งเยอะเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูเนื้อเค้กที่ได้เอาละเป็น2ส่วนปุ๊บบาดข้างอ่าคุณผู้ชมเรียบร้อยพอแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนฝั่งนี้ใส่โกโก้เพสต์ลงไปคุณผู้ชมครับหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นทูลิปโกโก้ผงชนิดสีเข้มดึงแล้วก็น้ำหอมกลิ่นวานิลาอีกนิดนึงเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็คนผสมให้เข้ากันตอนนี้เราก็จะได้เนื้อเค้กของเราเป็นสีน้ำตาลแบบช็อกโกแลตคุณผู้ชมอยากให้สีเข้มคุณผู้ชมก็เติมโกโก้เพสต์ได้หรือจะใส่เป็นสีผสมอาหารลงไปให้มันเข้มขึ้นคุณผู้ชมสามารถทำได้เดี๋ยวมันได้สีนึงละส่วนอีกข้างนึงเนี่ยคุณผู้ชมขอใส่เนื้อฟักทองนึ่งสุกแล้วก็บดละเอียดเป็นเนื้อฟักทองใส่ลงไปเพราะว่าอยากจะให้ได้คุณค่าอาหารเพิ่มมากขึ้นและเนื้อเค้กก็จะนุ่มละมุนแบบชุ่มฉ่ำเค้กฟักทองนิยมใส่นะคุณผู้ชมจันป่นหอมเชียวใส่ลงไปนิดนึงเราก็อยากให้เหลืองๆก็สีเหลืองไข่สักหยดหนึ่งแค่นี้แหละคุณผู้ชมเค้กฟักทองของเราก็จะเนื้อสวยเหลืองเห็นไหมคนได้เข้ากันเค้กแบบนี้ทำไม่ยากคุณผู้ชมเอาละเราได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้ว2อย่างนะคุณผู้ชมนะเหลืออย่างเดียวก็คือการเทลงพิมพ์เท่านั้นเองคุณผู้ชมตามมาดูเวลาจะใส่พิมพ์ก็ไม่ยากนะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นพิมพ์โลหะทาในขาวซะแล้วก็ปูกระดาษที่ก้นพิมพ์หน่อยเพราะพิมพ์มันสูงมันอาจจะต้องอบนานทีนี้เราก็แบ่งใส่ทีละสีคุณผู้ชมอาจารย์ใส่สีช็อกโกแลตลงไปก่อนก็ตักใส่ลงไปตรงกลางพิมพ์นี้แหละคุณผู้ชมอย่างเงี้ยพอใส่เสร็จใช่ไหมก็หยุดก็ไปหยิบสีเหลืองมาเทลงไปอ่ะตรงกลางพิมพ์นี่แหละนิดหนึ่งนะปื๊ดอับบาดซะอ่ะเอากลับมาเอาสีน้ำตาลคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ลงไป2สีแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปที่เดิมนี่แหละตรงกลางสีน้ำตาลเห็นไหมจากนั้นเราก็ปาดถ้วยสักหน่อยนึงโอ้ยตายจะหกค่ะกลับมาอีกแล้วสีเหลืองคุณผู้ชมก็หยอดลงไปตรงที่เดิมนะไม่เลอะเทอะหรอกคุณผู้ชมทำขนมก็อย่างนี้แหละเราก็ใส่ลงไปที่เก่านะคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะว่าจันทิสาค่อยๆหยอดทีละสีเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันออกมามันจะเป็นมาร์เบิลไงคุณผู้ชมยิ่งคุณผู้ชมหยอดทีๆนะลายก็จะละเอียดยิบเลยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะนำขนมที่ได้ที่เป็นลายๆแบบนี้เนี่ยนำเข้าเตาอบวันนี้ใช้ไฟประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสขนมพิมพ์สูงแบบนี้อาจจะไฟลดลงนิดนึงหรืออาจจะใส่ถาดที่มีน้ำเลี้ยงหน่อยนึงเพื่อช่วยให้ระยะเวลาในการอยู่ในเตาอบนานขึ้นและขนมจะไม่แห้งคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าอบแบบวอเตอร์บาฟก็ได้30นาทีไม่เกิน40นาทีพิมพ์นี้สุกครับทีนี้พอเค้กสุกนะคุณผู้ชมเราก็นำออกจากพิมพ์เช็คซิพอหยิบมาก็ลืมบอกคุณผู้ชมไปนี่มีดปาดเนื้อใหญ่ 6.5 นิ้วนะคุณผู้ชมตราเห็นวิ่งจากสีไทยก็คว้าได้จากในครัวถ้าเราต้องการเนื้อเค้กเรียบแต่ถ้าหั่นขนมปังก็จะเป็นมีดสำหรับหั่นขนมปังแต่อันนี้คมกริบเลยนะคุณผู้ชมสแตนเลสจับถนัดมือดูบาลานซ์สิคุณผู้ชมแล้วตรงนี้ดูนี่โค้งแบบนี้มือสอดโอ๊ตเป๊ะเลยนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสักชอบมากเลยอาวุธคู่ใจแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดการหั่นเค้กมีดคมๆอ่ะคุณผู้ชมเวลาหั่นเค้กเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาได้ดังใจคุณผู้ชมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปกดจนกระทั่งเนื้อขนมเนี่ยยุ่ยเราค่อยๆหั่นอย่างเงี้ยพอมันลงมาถึงสุดเค้กปุ๊บเนี่ยหน้าตัดมันจะพอดีเลยเนี่ยปึ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะเห็นลายของฟักทองกับลายของช็อกแลตที่เราทำเห็นไหมคุณผู้ชมทีนี้กลับอีกข้างหนึ่งซิหั่นทั้งสองข้างเลยอีกข้างหนึ่ง
ตรงนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะหั่นเสร็จแล้วไม่ใช่อะไรหรอกจะไว้กินเองเพราะชอบขอบเค้กแบบนี้บางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยดูสิมีขอบเค้กมาด้วยแข็งๆทำไมไม่ทำให้ฉันนิ่มๆฉันทำให้คุณแล้วล่ะนิ่มๆเห็นไหมแต่ตรงขอบนี่ฉันเอาไว้กินเองเสร็จแล้วก็จัดการย้ายเค้กมาใส่จานคุณผู้ชมเห็นนะพร้อมที่จะยกไปเสิร์ฟใครต่อใครละแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะหยิบเนี่ยคุณผู้ชมถ้วยนี้นะนี่ทิวลิปสตรอเบอรี่คอมพาวคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นๆใส่ลงในหม้อตุ๋นเสร็จแล้วก็ตุ๋นจนกระทั่งเนี่ยดูสิลักษณะละลายข้นอุ้ยหอมสตรอเบอรี่มากคุณผู้ชมเวลาจะเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะก็จัดการตักซะเสร็จแล้วก็ราดคุณผู้ชมราดแบบไม่ต้องเกรงใจคุณผู้ชมแบบนี้เด็กๆจะชอบมากแล้วก็ยกออกไปกลางวงหรือตื่นเต้นเล้าใจกันไปหมดเลยแบบนี้แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมเรายังมีอีกช็อกโกแลตชิพทิวลิปช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกรานคุณผู้ชมโรยๆซะเห็นไหมมันจะน่ารับประทานมากคุณผู้ชมทำขนมเดี๋ยวนี้ขี้เหนียวไม่ได้นะคุณผู้ชมนะส่วนผสมต่างๆเนี่ยจะใส่ลงไปเด็กๆจะชอบนะตรงที่ว่างๆนี่ก็เดี๋ยวก็ไอศครีมลงไปบ้างอะไรลงไปบ้างโอ้ยเอาเถอะให้ลูกเต้ามีความสุขแล้วก็อยากอยู่บ้านคุณผู้ชมแค่นี้เราก็ถือว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ของเราก็เสร็จหมดหน้าที่คุณผู้ชมสักหนึ่งลูกวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็มีสละแหน่สวยๆงามๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่มีใครเขาว่ากันนะคุณผู้ชมนะของแบบนี้แปะลงไปนิดนึงเอามุมนี้หน่อยช่อสวยช่อสวยไปใส่มุมนี้นิดนึงคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าอู้สดแค่นี้แหละยกออกไปใครๆก็ชื่นใจคุณแม่ทำหรอแม่เก่งจังเลยหนูรักแม่อะไรอย่างเงี้ยช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูทอดมันย่างที่ชวนหิวกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากขั้นตอนการใส่เนื้อปลากรายพริกแกงเผ็ดลงในอ่างผสมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายไข่แดงและใบมะกรูดนวดผสมจนเนื้อปลามีลักษณะเหนียวใช้สกู๊ปไอศกรีมตักเนื้อปลากรายเป็นก้อนละ30กรัมกดเนื้อปลากรายที่แช่เย็นให้แบนลงเล็กน้อยทาด้วยน้ำมันผสมตรามรกตไลท์จนครบเสียบไม้ละ2ชิ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ใส่ภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำทอดมันลงย่างไฟอ่อนกลับด้านจนกระทั่งสุกทั้ง2ด้านแล้วจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟค่ะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ